เหมือนภาษาอังกฤษก็เหมือนกันทำอย่างไรให้เราเรียนเนี่ยเรียนเสร็จแล้วให้เราแม้จะไม่เห็นตัวหนังสือพอนึกขึ้นมาฟังขึ้นมาปุ๊บมันเข้าหูปั๊บรู้เลยว่าคือคำนี้วิธีของพระอาจารย์เรียนรู้พระอาจารย์ทำไงอ่านหนังสือมันทุกวันสอนมันทุกวันเข้าใจไหมพูดกับตัวเองครูต้องสอนทุกวันครับสองคนก็สอนสามคนก็สอนคนมาเรียนมันไม่ค่อยจำไอ้คนสอนเนี่ยจำครับจำทุกคำหลับตาไปก็รู้แหละพอไปเรียนกับฝรั่งฝรั่งเขียนถูกเราก็รู้ฝรั่งเขียนผิดเราก็รู้ครับเพราะอะไรก็เราเห็นตลอดไงเราต้องเรียนถึงขั้นนั้นนะเหมือนภาษาไทยนะแม้จะเขียนคำย่อเราก็รู้เช่นกทมใช่ไหมครับทำไมเรารู้อ่ะเพราะเราเห็นมันทุกวันเห็นอยู่เรื่อยๆทำยังไงให้ภาษาอังกฤษเราเก่งทำยังไงให้มันเห็นทุกวันอ่ะก็มีวิธีหนึ่งเรียนมันทุกวันอ่านมันทุกวันแป๊บเดียวครับมันเข้าอยู่ในสมองหมดเลยแล้วระบบร่างกายมันรับรู้หมดนี่พระอาจารย์ทำอย่างนี้มา20ปีแล้วนะ20ปีนะไม่ได้รู้ทุกคำแต่ส่วนใหญ่จะรู้ครับนะตอนเช้าเขาเรียนอันนี้ครับ highly recommend ตัวนี้อยู่ในช่วงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ตอนเช้าเขาใช้หนังสือเล่มนี้ highly recommended ชื่อหนังสือกับ English book กับ English for hoteland catering industry เขาบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวการโรงแรมและอุตสาหกรรมอาหาร catering แปลว่าเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมอาหารบนเครื่องบินก็จะ catering การดูแลการให้อาหารพวกนี้นั้น highly recommended เป็นชื่อหนังสือแปลว่าขอแนะนำอย่างสูงสมมติว่าฝรั่งเขาบอกว่าสินค้านี้มันดีนะเขาจะขอแนะนำขอแนะนำอย่างจริงๆจังๆขอแนะนำอย่างสูงขอแนะนำเป็นอันดับแรกเลยมันสำคัญมากเลย highly recommended เข้าใจอย่างแปลว่าขอแนะนำเล่มอันนี้สำคัญมากมันสำคัญมากขอแนะนำเนี้ยเขาจะใช้คำนี้ highly recommended เป็นชื่อหนังสือครับนะตอนเช้าก็สอนเล่มนี้พระอาจารย์เขาสอนพระอาจารย์ก็ลง YouTube ลงไปเรียบร้อยแล้วตอนเช้าเสร็จแล้วตอนบ่ายนี้ตอนเย็นถึงจะลงครับนะrecommended recommend แปลว่าให้คำแนะนำถ้าเป็นคำ comment ทั่วไป comment ก็แนะนำเหมือนกันแต่แนะนำแบบไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แล้วแต่กูจะแนะนำก็เลย comment เวลาเราไปโพสอะไรก็มีคนมาแนะนำรูปแนะนำนี่ครับเป็น comment น่ะ comment มันแปลว่าวิจารณ์บ้างคำวิจารณ์ก็มีทั้งคำแนะนำเป็นทั้งคำติคำชมอันนี้ comment ที่เราใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะโซเชียลมีเดียนะอันนี้ก็คอมเมนต์แปลว่าวิจารณ์แต่ recommended แนะนำส่วนใหญ่ก็เป็นทางการแล้วก็เป็นคำแนะนำเราควรจะทำสิ่งนั้นจริงๆ recommend นะตอนเช้าเรียนเล่มนี้ครับไปดูวิดีโอตัวอย่างได้แล้วจะเปิดให้ดูวิดีโอตัวอย่างเลยอ่ะปิดเครื่องขอไปครับตอนบ่ายเขาจะ smart choice ครับ smart choice คอร์สก่อนก็เรียนstarter เป็นพื้นฐานคอร์สเนี้ยวันนี้เขาสอนเป็นเล่มหนึ่งกับขึ้นเล่มหนึ่งกับระดับสูงขึ้นมาหน่อยสมาร์ทแปลว่าฉลาดช้อยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเลือกครับคนเราก็ต้องรู้จักเลือกเขาเลือกมาให้นะภาษาอังกฤษไม่สูงประมาณพื้นฐานนะเป็นเบสิกอังกฤษเหมือนกันสมาร์ทช้อยตอนบ่ายเขาสอนเพิ่งจบไปนะบ่ายโมงตอนเย็นแต่ไม่มีนักเรียนตอนเย็นมีนักเรียนมาสมัครอยู่สองคนเปิดไม่ได้ครับอยากจะให้ฝรั่งสอนแต่เปิดไม่ได้ไทยมาศาสตร์ไทยมาศาสตร์ไทยมาศาสตร์แปลว่านวดแผนไทยนวดไทยถ้าจะให้ถูกต้องก็จะเติมคำว่า traditional เข้ามาแปลว่าแผนโบราณไทย traditional มาศาสตร์แปลว่านวดแผนไทยอ่านว่ามาศาสตร์ทำไมพระอาจารย์ไม่อ่านอย่างอื่นเพราะฝรั่งก็พูดตอนไหนก็พูดแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยไปเปิดดิกเฮ้ยตัวลงคำนี้เขาอ่านมายังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าดิกเนี่ยมันจะช่วยเราทุกเรื่องนะWhy you come early today? I want to do massage. เขาต้องการมานวดทำไมมาแต่เช้าต้องการมานวด I want to do massage. แต่ว่ามานวดมาถึงมานั่งแล้วให้เขานวดไม่ใช่เราไปนวดเขา massage. I want to do massage. เขาใช้คำนี้เราก็ใช้คำที่เขาใช้คือคุณต้องการ I want to do massage. คุณต้องการทำฉันต้องการมานวด I want to do massage. นะอันนี้หนังสือนะครับเราใช้แต่ยังไม่มีนักเรียนมี2คนเราไม่ให้เรียนเราไปรวมกับห้องอื่นไม่เปิดครับตอนเย็นปกติเราจะสอนเรื่อง Evening English Class ครับ
อ่ะมาถึงพวกเราเบสิกอังกฤษกับภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานต้องรู้ครับอยากได้ไฟล์นี้ได้ไดพยานก็นั้นให้เดี๋ยวค่อยเอาเมลมานะไม่ต้องมีหนังสือถามว่าทำไมไม่ใช้หนังสือก็อาจารย์เปลี่ยนทุกคอร์สน่ะพอคอร์สหน้าพยานก็ปรับใหม่แล้วเดี๋ยวนี้หนังสือแบบนี้พระอาจารย์ซื้อมาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนเรียนตอนเช้านะถามว่าพระอาจารย์อ่านไหมก็อ่านนิดๆหน่อยๆครับเผื่อพระอาจารย์ก็จะดูจากสื่อมากกว่าสื่อจากคอมจากเน็ตครับนะมันมีอยู่แล้วนะแต่ก็เอามาอ่ะภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ได้แปลว่าภาษาอังกฤษง่ายๆครับแต่ภาษาอังกฤษที่เราจะเป็นต้องรู้พอสูงกว่านี้เขาไม่สอนแล้วเมื่อไหร่คุณจะเติม s เมื่อไหร่คุณจะเติม es เมื่อไหร่คุณจะเติม the เมื่อไหร่คุณจะเติมไม่เติม the เมื่อไหร่คุณจะเขียนเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เขาไม่สอนแล้วเขาคิดว่าเรารู้ไงครับเฮ้ยผ่านเบสิกมาแล้วนี่ว่ารู้แล้วเนี่ยที่จริงเราไม่ได้รู้หรอกพอเราไปเรียนกับฝรั่งเขาก็จะเป็นเน้นพูดเน้นคุยสนทนานะแต่ชีวิตจริงเราไม่ได้พูดอย่างเดียวเราเขียนด้วยใช่ไหมเขียนอีเมลเขียนจดมงจดหมายเราต้องใช้เขียนเขียนให้มันถูกนะครับถ้าไม่ถูกปุ๊บอายเขาครับอ่ะมาดูพื้นฐานมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้ครับนะไบลิงกวนโปรแกรมแปลว่าสองภาษาคำว่าสองภาษาก็คือในนี้จะเป็นภาษาอังกฤษครับแต่คนพูดจะเป็นภาษาไทยเข้าใจไหมครับหรือจะให้โชว์นั้นเป็นภาษาไทยแล้วพระอาจารย์พูดเป็นภาษาอังกฤษเอาไหมแบบนั้นไหมที่โรงเรียนพระอาจารย์ทำแบบนี้นะให้นักเรียนเลือกเอาเวลาพระอาจารย์ไปสอนคือตัวฤาษีนนท์พระอาจารย์ไปสอน11ปีแล้วพระอาจารย์บอกว่าคือถ้าสื่อเป็นภาษาหนึ่งอ่ะพระอาจารย์จะต้องพูดอีกภาษาหนึ่งพวกเราก็จะได้สองภาษาเอาแบบไหนเด็กเขาบอกว่าให้พระอาจารย์โชว์เป็นภาษาไทยแล้วพระอาจารย์ก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษโอเคแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าพระอาจารย์พูดเป็นภาษาไทยตัวนั้นต้องเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจไหมครับเข้าใจปะเข้าใจค่ะมันก็จะได้2ภาษาไงครับใบแปลว่า to แปลว่า2ลิงกวดแปลว่า language ครับโครงการ2ภาษาก็คือตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษพระอาจารย์พูดภาษาไทยนะ two languages program languages one language two languages ทำไม one ต้อง language ทำไม two ต้อง languages three languages four languages ten languages ถามว่าทำไมจะต้องเป็น languages ทำไมไม่เป็น one language two language ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นก็ภาษาอังกฤษมันมีกฎของมันอยู่เราต้องรู้ครับถ้ามันเป็นเอกพจน์ก็ one language I can speak one language ฉันพูดได้แค่ภาษาเดียวถ้าบอกว่าฉันพูดได้2ภาษาเราจะพูดว่าไง I can speak two languages พอเราพูดว่า two ปุ๊บตัวที่มาข้างหลังมันจะต้องเป็นพหูพจน์ทันที I have one car I have two cars พอตัวหลังเป็นคำนามเนี่ยต้องเติม s ใช่ไหมครับ I have one child I have two children พอคนเดียวลูกคนเดียวก็เป็น one child พอเป็น2คนก็ two children I have two childrenone daughter and one son ใช่มั้ยลูกชาย1ลูกสาว1เราต้องใช้ให้มันถูกไงไม่ใช่ one child two ก็ยังชายอยู่ไม่ได้ two ก็ต้อง children ต้องเปลี่ยนให้มันถูกหลักไวยากรณ์นั้น two languages program รายการ2ภาษาที่กำลังพูดนี้นะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คือต้องรู้อักษรภาษาอังกฤษก่อน English alphabet how many English alphabet ภาษาอังกฤษมีอักษรกี่ตัวคำว่าอักษรคือรวมทั้งสระและพยัญชนะเข้าใจไหมครับเอาภาษาไทยก่อนภาษาไทยมีสระกี่ตัว จะเป็นต้องรู้ไหม จะเป็นต้องรู้ไหม ไม่รู้ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะลืมได้ครับบางทีเราไม่รู้แต่เราพูดไทยได้ไหมแม่พระอาจารย์ไม่เคยไปโรงเรียนแม่พูดไทยได้ไหมคล่องนับเงินเก่งคล่องทุกเรื่องก็พูดไปพูดได้หมดเลยแต่แม่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แม่ไม่เคยไปโรงเรียนใช่ไหมพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าการพูดได้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับการโต้ตอบการพบมาการไปหามาสู่กันการคุกคีกันก็พูดได้แหละภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าเราคุกคีกับฝรั่งบ่อยๆก็เป็นไม่นานนะไม่นานอย่างปุ่นเร็วนะแต่พระอาจารย์ไม่ได้ต้องการว่าจะต้องไปมีครอบครัวกับฝรั่งนะไม่ใช่ก็แล้วแต่เราแต่ว่ามันจะเป็นครับให้เรียนไปสื่อสารได้ขายของได้โอเคละใช่ไหมไม่ต้องถึงขั้นพระอาจารย์ก็ได้นะ
English alphabet อักษรภาษาอังกฤษอันนี้แปลว่าอักษรอันนี้แปลว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมครับนี่อะไรบ้างอักษรภาษาอังกฤษเห็นปุ๊บรู้เลยครับมี26ตัวในนี้มี26ตัวสระ5พยัญชนะ21นะครับสระ5พยัญชนะ21รวมเป็น26สระภาษาอังกฤษเรียกว่า vowel vowel ภาษาอังกฤษเรียกว่า vowel พอหลายตัวเราเติม s ครับพยัญชนะเรียกว่า consonant พอมันหลายตัวแล้วก็เติม s ครับนี่คือหลักภาษานะ vowel vowels consonant we have 5 consonant we have 21 oh, ขอไป 5 vowels and 21 consonants 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 แปลว่าพยัญชนะพยัญชนะ21ตัวสระ5ตัว 5 vowels สระ5ตัว 21 consonants พยัญชนะ21ตัวรวมเป็นเท่าไหร่ครับ26นะโอเคนะแค่นี้เองภาษาไทยมีสระเท่าไหร่ครับภาษาไทยมีสระเท่าไหร่44พยัญชนะ33รวมไปแล้วก็70กว่าแล้วครับภาษาไทยจึงยากกว่าภาษาอังกฤษบอกไว้ก่อนนะยากกว่าเยอะ